เพราะเคยเป็นคู่ขวัญกันมาเมื่อครั้งยังเล่นหนังด้วยกันสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่จิ๊กนวรัตน์ยุคตนันที่มีโอกาสได้แต่งหน้าให้อต้อยเศรษฐาเป็นครั้งสุดท้ายโดยเจ้าตัวเผยว่าภูมิใจได้แต่งหน้าให้พี่ต้อยถือได้ว่าเป็นการดูแลพี่ชายก่อนจากโลกนี้ไปช่วงที่แต่งหน้าเสร็จเขาทำมือมินิฮาร์ทให้ตนไม่ได้เห็นคนเดียวเรารู้เลยว่าเขามีความสุขก่อนไปเชื่อกำลังใจครอบครัวพี่ต้อยแข็งแรงมากแต่เราก็ต้องร่วมส่งกำลังใจให้กับครอบครัวเขาเหมือนกันสัมผัสและก็มีความรู้สึกได้ดูแลพี่ชายคนหนึ่งก่อนจากโลกใบนี้ไปเราได้ทำหน้าที่อย่างพี่น้องกันดีที่สุดแล้วเพราะว่าพี่ต้อยไปอย่างสงบแล้วก็ไปอย่างมีความสุขไปอย่างที่พี่ต้อยรอคอยเพราะว่าการไปของพี่ต้อยเนี้ยส่งสัญญาณบอกว่ามินิฮาร์ทด้วยก่อนไปพี่ต้อยได้ทำมืออย่างนี้สองข้างทำให้พี่เจ๊คิดว่าพี่ไม่ได้เห็นคนเดียวทุกคนในตอนนั้นอยู่กัน 4-5 คนก็เลยรู้ว่าพี่ต้อยมีความสุขพร้อมที่จะไปสู่โลกอีกใบหนึ่งกำลังใจครอบครัวพี่ต้อยแข็งแรงมากแล้วก็เป็นครอบครัวที่น่าเอาตัวอย่างคือพร้อมรับทุกสถานการณ์แล้วก็อยู่อย่างที่จะต้องอยู่ให้ได้อะนี่แหละค่ะคือกำลังใจซึ่งกันและกันลูกให้แม่ให้ลูกส่งกันไปเป็นทอดๆเราก็ต้องส่งกำลังใจต่อไปให้กับครอบครัวพี่ต้อยด้วยนะคะขอให้ครอบครัวพี่ต้อยอยู่อย่างมีความสุขและก็ต้องสู้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดในวันข้างหน้าต่อไปให้ได้เพราะว่าคนที่จะอยู่เบื้องหลังพี่ต้อยอีกคนนึงก็คือพี่เปี๊ยกซึ่งพี่เปี๊ยกเนี่ยก็อาจจะคิดถึงพี่ต้อยทุกวันฉะนั้นเราก็ต้องส่งกำลังใจให้พี่เปี๊ยกต้องบอกพี่เปี๊ยกว่าให้พี่เปี๊ยกสู้ให้ได้ค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ